ในโอกาสนี้ทางผมเองคงต้องขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านกรุณาสละเวลามาให้ความรู้พื้นฐานทางด้านการศึกษากับผู้เรียนทุกท่านสำหรับชั่วโมงแรกนี้ผู้เรียนคงเห็นแล้วนะครับว่าความจำเป็นความสำคัญของสาขาศึกษามีอย่างไรบ้างและรวมไปถึงมุมมองของผู้ประกอบการคงสะท้อนเห็นแล้วนะครับว่าประโยชน์อะไรบ้างที่ทั้งนักศึกษาทั้งผู้เรียนและสถาบันจะได้รับสำหรับในหัวข้อบทเรียนถัดไปนี้ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับการเรียนรู้นะฮะในเรื่องของหัวข้อที่จำเป็นต่อทักษะในการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานนะครับ